เพื่อจะเอาป่าชุมชนเฮาคืนเจ้ามันเป็นได้ถ้าคนออกรวยสิเจ้าบ่ได้เซ็นรับรองเหรอเจ้าบ่ได้เซ็นเรื่องนี้นะแต่เจ้าฮู้ว่าออกในสมัยที่เจ้าเขาเป็นปู่หลวงเนี่ยบ่ฮู้ให้เซ็นคือเปิ้นเจ้าบ่ได้เซ็นมีคนตั้งในอ่ะก็ช่วยเปิ้นบ่คือซื้ออ่ะตอนนั้นประธานสภาเขาเปิ้นเป็นเนาะสมาชิกแต่ความจริงเขาก็เคยหันประธานสภามาลงพื้นที่เนาะเคยมาลงปลูกป่ากระเพราปีนี้ปีเดียวเนาะคือเปิ้นมาได้อ้างเองถึงว่าจะออกโฉนดเอกสารบันทึกการประชุมข้างนั่นข้างที่หน้ามาในหนังสือนะครับในวันที่อย่างหนังสือที่ระบุอยู่แล้วแล้วเอาส่วนหนังสือวาระการประชุมข้างนั่นมาดูก่อนอีกทีลงทีวีตัวนี้วันนี้มารวมตัวกันเพื่ออย่างครับวันนี้ครับเพื่อบ่ฮือบุคคลคนอื่นที่เข้ามาในเขตป่าสงวนแห่งนี้เราจะดูแลกันเองเจ้าแต่เปิ้นมาเนี่ยคือมาสร้างปัญหากับเจ้าบ้านเจ้าจะออกโฉนดแต่เจ้าบ้านเปิ้นบ่ฮือออกพ่อเจ้าบ้านจะดูแลกันเองมี189ไห่แต่บัดเดี๋ยวนี้เหลือแค่บักกี้ให้เจ้าที่ตรงนี้เป็นที่อย่างครับเขตป่าชุมชนและเขตป่าสงวนเจ้าก่อนนั้นเคยมีการประชาคมหรือว่าอู้อย่างกับเจ้าบ้านกับครับว่าเป็นที่อย่างครับตรงนี้ครับตอนแรกเข้ามาคือบุคคลคนนั้นเข้ามาว่าจะอนุรักษ์เป็นที่ท่องเที่ยวในที่สุดก็บ่ใช่เจ้าลุกล้ำเข้ามาร่อมรั่วร่อมหยังที่ทํามาหากินของเจ้าบ้านเซาะกินเฮ็ดกินหายอย่างตะก่อนเป็นสวนชุ่มซนแล้วบัดเดียวเพิ่นก็ว่างมาหั่นแล้วมันมาแปลงวัดก็แปลงวัดแล้วก็เจ้าบ้านก็บ่ว่าหยังถ้าจะมาลอบเอาปะตกปะเสียงมาลอบเอาเหี่ยวเพ่หลังถ้ําเพ่ปะตกปะเสียงสิเป็น40กว่าไร่ภาษีพุ่นเจ้าบ้านยายแม่เขาอยู่เหมือนบ่ได้เข้าโรงเรียนล่ะอยู่ในหนองงูนะถาดเก่านะบนถึงมีหั่นเนาะบ่หินดินกี่ก้อนเพ่ๆนี่บ่อยู่หั่นหนองงูนั่นคำสั่งเดิมนี่ได้บอกด้วยเอามาขอทำประชาคมกันในพื้นที่ต้องรอเอกสารอย่างต่างๆก่อนนะครับเพราะว่ามันมี